มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะชอบเล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นกอล์ฟเก่งด้วยวันหนึ่งก็ชวนเพื่อนไปตีกอล์ฟด้วยกันและเพื่อความเรียกว่าความสนุกกันเลยนะก็เลยมีการพนันกันนะใครชนะก็ได้เงินไป500 บาทก็ไม่ได้มากอะไรนะและนักธุรกิจคนนี้แกก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยชนะแน่นอนเพราะว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยเนี่ยเพิ่งมาเล่นกอล์ฟได้ไม่นานแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยบอกว่าเพื่อนเขาเล่นได้ดีกว่าก็ได้คะแนนนำไปเรื่อยๆ นักธุรกิจคนนั้นเนี่ยนะก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะเอาชนะให้ได้พอเพื่อนนำนะแกก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาแล้วด้วยความมุ่งมั่นนะที่จะเอาชนะก็เลยตีผิดตีถูกนะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยก็ยิ่งตีผิดตีพลาดมากขึ้นส่วนเพื่อนนี่ก็นำเลยนะยิ่งใกล้ถึงหลุม18นี่นักธุรกิจคนนี้ก็ตีผิดพลาดมากกว่าเดิมก็โมโหสุดท้ายนี่ก็แพ้เพื่อนเพื่อนก็ชนะไปตัวเองนี่ทั้งเสียหน้าทั้งโกรธนะต้องโมโหที่ตีผิดตีพลาดตอนที่ครั้งสุดท้ายนี่พอตีพลาดนี่นะโมโหมากนะเลยเอาไม้กอล์ฟเนี่ยฟาดหัวตัวเองนะเอาด้ามไม้กอล์ฟเนี่ยฟาดทำไมถึงทำอย่างนั้นนะเพราะโกรธโกรธนี่มันทำให้ลืมตัวนะจะเรียกว่าตอนนั้นขาดสติก็ได้พอขาดสติเข้าก็ทำไงเอาไม้เนี่ยเอาด้ามไม้กอล์ฟนี่ฟาดหัวตัวเองถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะแต่ทำไมทำอย่างนั้นนะเพราะขาดสติปล่อยให้ความเสียหน้าแล้วก็ความโกรธนี่มันครอบงำใจเสียเงินไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้เสียสตินี่มันแย่เลยนะพอเสียสติหรือขาดสติเมื่อไหร่มันก็ทำร้ายตัวเองหรือทำโทษตัวเองแม้แต่รักตัวเองแค่ไหนนะแต่พอขาดสติแล้วก็สามารถทำโทษตัวเองได้ทั้งนั้นเลยจะมากหรือน้อยช่วง2-3 วันที่ผ่านมานี่ก็มีคนพูดถึงกันมากนะโดยเพราะคนที่สนใจฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันมีนัดสำคัญนะฟุตบอลนัดสำคัญเรียกว่าวันนั้นเขาเรียกว่าวันแดงเดือดเลยนะเพราะว่าทีมสีแดงเนี่ยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนี่ดวลแข่งกันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เนี่ยถึง7 ประตูนะลิเวอร์พูลนี่ชนะ7-0คนก็เลยพูดถึงกันมากนะอาตมานี่ยังอยู่ไกลวงการฟุตบอลนี่ก็ยังได้ยินเรื่องนี้เลย
ไอ้ที่พูดนี่ก็มีทั้งการเย้ยหยันนะแฟนลิเวอร์พูลก็เย้ยหยันแฟนแมนยูนะแฟนแมนยูก็บ่นด่าสุดท้ายแต่ว่าจะหาใครเป็นแพะรับบาปด่าโค้ชบ้างละหรือว่าด่านักฟุตบอลในทีมของตัวบ้างละหรือไม่ก็ทะเลาะกันกับแฟนของลิเวอร์พูลเพราะถูกหยามหน้าถูกหยามเหยียดแต่คนก็ไม่ค่อยได้ใคร่ครวญนะมันสอนอะไรเรานะจริงๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็เป็นทีมที่เก่งนะแล้วก็อันดับก็เหนือกว่าลิเวอร์พูลแต่ทำไมเนี่ยนะถึงแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยถึง 7-0 นะจริงๆเนี่ยตอนที่เริ่มแข่งเนี่ยก็ที่แมนยูนี่ก็เชื่อว่านี่จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ไม่ยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลิเวอร์พูลนี่ฝีมือตกไปเยอะและ2ทีมนี่ก็เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแมนยูก็อยากจะมาชำระแค้นเพราะแพ้มาหลายครั้งแล้วและนี่เป็นโอกาสดีนะที่จะได้มาปราบลิเวอร์พูลนี่ถึงถิ่นเลยนะเพราะแมนยูนี่เป็นทีมเยือนนะมั่นใจมากว่าชนะแน่แต่พอเล่นไปเล่นไปปรากฏว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะลิเวอร์พูลก็เล่นได้ดีและพอแพ้เนี่ยพอพลาดเป็น1ประตูเนี่ยที่แมนยูนี่ก็ที่เขาว่านะตมาก็ไม่ได้ดูหรอกก็เริ่มหวั่นไหวแล้วและพอเสียประตูที่2ก็เริ่มดวนแล้วทำให้เสียประตูที่3ตอนนี้เนี่ยนะจะเรียกว่าขาดสติกันเลยนะเพราะรวนมากนะไม่คิดว่าจะถูกยิงมากขนาดนี้พอหวั่นไหวแล้วก็เริ่มจะขาดสติก็เล่นผิดเล่นพลาดกันมากขึ้นท้ายนี้ก็โดนทีมลิเวอร์พูลยิงไปอีกนะ4ประตูนะนับเป็นการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยนะครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าไม่ได้ถูกยิงมา7ประตูนี่มา90กว่าปีแล้วเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าขาดสติแล้วเนี่ยมันก็หมดสภาพเลยนะไม่เหลือฟอร์มเลยจริงๆตอนที่แพ้ 3-0 เนี่ยตอนที่ถูกยิงไป3ประตูนี่ถ้าตั้งสติดีๆนะใจสู้นะก็อย่าสามารถจะตีคืนได้เพ้อๆอาจจะชนะด้วยนะอาจจะยิงได้ถึง4ประตูอย่างที่ลิเวอร์พูลนี่เคยโดนยิงไปแล้วนะ3ประตูแต่แล้วพอครึ่งหลังก็สามารถจะแก้คืนได้อีก3ประตูแก้คืนได้3ประตูเป็นเสมอนี่เพราะว่าตั้งสติดีนะไม่เอาความผิดพลาดที่ผ่านมาในครึ่งแรกเนี่ยมารบกวนจิตใจถ้าว่าคนเนี่ยนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันนะไอ้ที่พลาดไปแล้วก็ลืมไปก่อนทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยก็สามารถจะนำเอาประสบการณ์แล้วก็ความสามารถที่มีเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่แต่พอไปนึกถึงว่าเนี่ยโอ้เราเสียไปต้อง3ประตูแล้วเนี่ยเสียหน้ามากก็เริ่มขาดความมั่นใจเริ่มตื่นตระหนกนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วพอไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็เล่นผิดเล่นพลาดมันก็ทำให้ยิ่งเสียประตูมากขึ้น
คนที่เล่นกีฬาเนี่ยอย่างพวกเล่นเทนนิสพวกเนี้ยเขาก็เตือนกันไปเลยนะว่ามันเวลาตีผิดตีพลาดนี่ทิ้งมันไปเลยอย่าไปสนใจนะให้อยู่กับปัจจุบันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไปกังวลถ้าไปพะวงหรือไปนึกถึงความผิดพลาดในไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่มันจะขวัญเสียมันจะเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ทำให้ความสามารถที่มีเนี่ยไร้ประโยชน์เลยยิ่งเล่นก็ยิ่งทำโทษตัวเองคือเสียคะแนนไปเรื่อยๆนี่มันสอนใจเราได้ดีนะถึงแม้จะไม่ได้สนใจฟุตบอลเนี่ยว่าถ้าหากว่าแม้จะมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสติขาดสติแล้วมันก็ลงโทษตัวเองอย่างบราซิลเนี่ยเมื่อแข่งฟุตบอลโลกเมื่อ7ปี8ปีที่แล้วนี่เล่นสนามในเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆนะแพ้เยอรมันถึง 7-1 นะซึ่งมันเป็นสกอร์ที่เรียกว่าไม่มีใครคาดคิดนะแพ้คาบ้านขนาดนั้นเนี่ยเป็นที่อับอายจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะก็คือเล่นไปเล่นไปก็พอแพ้ก็เริ่มรวนขาดสติพอขาดสติมันก็เล่นผิดเล่นพลาดปั่นป่วนโทษกันไปโทษกันมานะมันก็เลยยิ่งเป็นจุดอ่อนให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเล่นงานนะจนเรียกว่าเสียหายกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำมืดไปเลยงั้นคนเราเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติเพราะถ้าขาดสติแล้วนี่มันก็กลายเป็นการลงโทษตัวเองนะไม่ใช่แค่อาจจะลงโทษทางกายหรือลงโทษทางใจนะอย่างที่ฟุตบอลนะเมื่อ3-4วันก่อนที่มันได้สอนเราอาราเตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิพาเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยชาพรานสาเพภูเรนกับปาขอความดำริทั้งวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภิติโยวิวาชันตุวานจารายทั้งวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสันนิจังวุฒาปัจจายิโนตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังคลังภาสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาพระเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ